ฟิลเรื่องนี้นะสนุกมากพี่ชอบมากพี่ฟิล์มดูเรื่องนี้มา8รอบแล้วนะปีนเถอะฟิลไม่ได้หรอกพี่ดูอยู่แล้วพี่ก็ถือรีโมทพี่ก็ต้องได้ดูดิวันเนี้ยขอมั่งสิพี่ฟิล์มน้องฟิล์มอยากดูการ์ตูนแต่พี่ดูอยู่แล้วพี่ก็ถืออยู่นะนะน้องฟิล์มได้ดูมั่งถ้าฟิลอยากดูก่อนรอบหน้าฟิลก็ต้องมาจับรีโมทก่อนพี่สิก็รอบเนี้ยพี่ได้รีโมทก่อนเพื่อต้องได้ดูจำไว้เลยนะไปฟ้องแม่ดีกว่าไปเลยแม่จ๋ามีอะไรน้องฟิลแม่พี่ฟิล์มไม่ยอมให้หนูดูการ์ตูนเลยอ่ะดูของตัวเองตลอดเลยแล้วพี่ฟิล์มไม่แบ่งน้องฟิล์มบ้างเลยเหรอลูกไม่แบ่งเลยแม่พี่ฟิล์มบอกว่าพี่ฟิล์มถือรีโมทก่อนก็ต้องมีสิทธิ์ไปไปไปเดี๋ยวแม่ไปดูให้ไปเลยแม่พี่ฟิล์มทำไมไม่แบ่งน้องดูบ้างอ่ะลูกก็ฟิล์มมาก่อนนะแม่ก็ต้องแบ่งกันดูสิลูกเป็นพี่น้องกันก็ฟิล์มมาดูก่อนนะแม่แล้วฟิล์มก็จับรีโมทก่อนฟิล์มก็ต้องให้ดูดิจะเป็นน้องได้ไงฟิลเนี่ยขี้ฟ้องตลอดเลยนะถ้าฟิลอยากดูอ่ะฟิลก็ต้องมาจับรีโมทก่อนพี่สิถึงจะได้ดูเอาไงล่ะน้องฟิลหนูไม่ดูก็ได้แม่ไปทำอย่างอื่นก็ได้พี่ฟิล์มวันหลังอ่ะก็แบ่งน้องดูด้วยมีกันอยู่แค่2คนเองนะลูกเอาแม่แต่น้องอ่ะมาช้าฟิลก็ต้องได้ดูดินั่นแหละแบ่งกันฟิลวันนี้ใส่ไม่ดีไปฟ้องแม่และขี้ฟ้องจริงเลยมาก็มาช้าโต๊ะเราลุกๆจัดยังไงก็ไม่เป็นระเบียบของเยอะจริงๆไม่แปลกเลยที่แม่ชอบบอกว่าเราซื้อของมาแล้วก็เอามารกห้องปวดท้องยังไงอะไปเข้าห้องน้ำดีกว่ากลับมาจากโรงเรียนนี่เหนื่อยเนาะกลับมาเนี่ยก็ต้องมาพับเสื้อผ้าอีกไหนจะเก็บเตียงเป็นผู้หญิงนี่เหนื่อยเนาะโอ้นี่กลับมาจากเรียนท้องไส้ก็ไม่ค่อยจะดีเข้าห้องน้ำหน่อยละกันพี่ฟิล์มจะไปไหนอ่ะแล้วฟิลจะไปไหนอ่ะเข้าห้องน้ำเฮ้ยมาพี่จะไปก่อนพี่จะไปสอบไปเองไปฟิลพี่จะเข้าไม่ฟิลฟิลฟิลพี่ก็ปวดท้องนะรีบๆเข้าเลยจะให้รีบเข้าได้ยังไงอ่ะแล้วฟิลก็ปวดท้องนะโอ้ยปวดท้องจะแย่โอ้ยฟิลแล้วๆดิพี่ก็ปวดนะเฮ้ยเร็วๆยังไม่เสร็จเลยพี่ฟิลรอก่อนอีกนะอุ๊ยจะนานอะไรขนาดนั้นพี่ก็ปวดเร็วๆฟิลเร็วๆนะพี่ก็ปวดเหมือนกันรอแป๊บโอเคโอเคปิดไฟพี่ฟิลจะปิดทำไมก็รีบๆออกสิพี่ก็ปวดพี่ฟิล์มใหม่สายไม่ดีชอบแกล้งตลอดเลยพี่ฟิล์มทำไมต้องแกล้งกันด้วยไม่ได้แกล้งสักหน่อยไฟมันดับเองเปล่าพี่ฟิล์มทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยก็พี่ปวดท้องฟิล์มหลบไปเลยไม่เข้านะโอ้ยปวดมาทีหลังหนูก็ชอบมาโวยวายแล้วก็แกล้งไปฟ้องแม่ดีกว่าแม่แม่แม่มีอะไรน้องฟิล์มร้องลั่นบ้านเลยแม่ก็เมื่อกี้น้องฟิล์มเข้าน้ำใช่ไหมแล้วพี่ฟิล์มก็แกล้งแกล้งอะไรอ่ะน้องฟิล์มก็ตอนน้องฟิลเข้าน้ำใช่ไหมแม่พี่ฟิล์มก็แกล้งโดยการปิดไฟแล้วก็เคาะประตูอยู่นั่นแหละก็หนูมาก่อนหนูก็เข้าห้องน้ำอยู่แล้วพี่ฟิล์มก็มากดดันพี่ฟิล์มก็ชอบเร่งน้องฟิลให้ออกมาอยู่นั่นแหละได้น้องฟิลเดี๋ยวพี่ฟิล์มออกมานะเดี๋ยวแม่เรียกมาถามให้จ้าโอ้ยโล่งเลยเกือบไม่ทันนะเนี่ยถ้าเข้าช้ากว่านี้คงจะแย่ฟิล์มมานี่หน่อยลูกแม่ถามหน่อยมีอะไรอะแม่พี่ฟิล์มน้องเข้าห้องน้ำก่อนแล้วพี่ฟิล์มมาแกล้งน้องเหรอลูกไม่ได้แกล้งแม่ก็แค่บอกน้องว่าฟิล์มมาปวดท้องให้ฟิล์มรีบเข้าไวๆแล้วพี่ฟิล์มมาทีหลังแล้วทำไมต้องปิดไฟแกล้งน้องด้วยฟิล์มอ่ะชอบฟ้องแม่ตลอดเลยนิสัยไม่ดีก็พี่ฟิล์มมาแกล้งน้องฟิล์มก่อนถ้าน้องฟิล์มไม่บอกแม่แล้วเราจะให้ไปบอกใครหุยฟิล์มขี้ฟ้องอ่ะแม่ดูสิพี่ฟิล์มอ่ะก็เป็นอย่างนี้อ่ะฟิวหนิฟิวมาทำไรแถวนี้อ่ะไปหาฟิวดีกว่าฟิวนั่งทำไรอยู่อ่ะกินขนมอยู่พี่ฟิวมีอะไรหรอพี่ขอนั่งด้วยดิฟิวกินอะไรอยู่อ่ะพี่ขอกินด้วยดิเอาดิพี่ฟิวพี่ขอกินหน่อยนะอร่อยฟิวพี่ขออีกชิ้นได้เปล่าได้สิพี่ฟิล์มอ่ะ
ขอกินบ้างอุ้ยฟิวเมื่อกี้ฟิวกินไปเยอะแล้วนะเนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวเองพี่ขอได้เปล่าแต่มันของน้องฟิวนะอุ้ยแต่พี่เพิ่งได้กินเองนะพี่ฟิวเอามาเลยของน้องฟิวนะอุ้ยแต่ฟิวได้กินเยอะแล้วพี่ขอดิเอามาพี่ขอฟิวพี่ขอเฮ้ยพี่ฟิล์มก็หยิบไปสิแล้วที่เหลือก็เอามาแบ่งกันกินก็พี่อยากกินทั้งห่ออ่ะขอดิเอามาไม่ได้ฟิล์มพี่ขอฟิล์มเฮ้ยนั่นหกเลยพอพี่ฟิล์มคนเดียวเลยถ้าแบ่งกันกินดีๆมันคงไม่หกหรอกก็พอฟิล์มนั่นแหละทำไมไม่ให้พี่ทั้งห่อล่ะก็อันนี้มันของน้องฟิล์มน้องฟิล์มก็แบ่งพี่ฟิล์มแล้วไงยังไม่พออีกหรอก็ฟิล์มกินเยอะแล้วอ่ะที่เหลือมันก็เหลือนิดเดียวพี่ขอก็ไม่ได้หรอน้องฟิล์มไม่กินหรอกไปฟ้องแม่ดีกว่าฟ้องอีกแล้วอะไรอะไรก็ฟ้องแม่แบ่งขนมกินนิดเดียวเองแค่นี้ก็ฟ้องอ่ะสุดท้ายก็กินทั้งคู่กลับบ้านดีกว่าฟิล์มฟิล์มนี่ไปเล่นอยู่ตรงไหนเนี่ยเย็นแล้วไม่ยอมกลับบ้านอ้าวอยู่ตรงนี้เองแม่มาพอดีเลยหนูมีอะไรจะบอกมีอะไรอ่ะฟิล์มเมื่อกี้พี่ฟิล์มมาแย่งขนมน้องฟิล์มกินทำหกหมดเลยแล้วน้องฟิล์มไม่แบ่งพี่ฟิล์มกินเหรอลูกน้องฟิล์มแบ่งแล้วแม่แต่พี่ฟิล์มบอกว่าจะกินทั้งห่อแล้วขนมห่อเนี้ยของใครอ่ะลูกก็ของหนูไงแม่หนูไปซื้อมาหนูก็แบ่งแล้วนะแม่แต่พี่ฟิล์มอยากกินทั้งหมดเลยนั่นไงแม่กำลังเดินมาพอดีพี่ฟิล์มมานี่หน่อยแม่ถามอะไรหน่อยลูกมีอะไรแม่น้องบอกว่าพี่ฟิล์มมาแย่งขนมน้องอีกแล้วเหรอลูกไม่ได้แย่งนะแม่ฟิล์มก็ขอกินดีๆนี่แหละทำไมอ่ะแม่ฟิล์มฟ้องอีกแล้วเหรอก็น้องมาบอกว่าพี่ฟิล์มมาแย่งขนมน้องหกหมดเลยลูกก็ฟิล์มนั่นแหละแม่จับห่อขนมไม่ดีเองมันก็เลยร่วงหกหมดเลยไม่ได้ความผิดฟิล์มนะก็พี่ฟิล์มดึงไปจากมือหนูนี่แต่ตอนนั้นที่พี่ขอมันอยู่ที่มือพี่นะแล้วฟิวก็แย่งไปก็ฟิวไม่ยอมให้พี่อ่ะก็หนูให้ไปแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องทะเลาะกันลูกเป็นพี่น้องกันทำไมต้องทะเลาะกันด้วยขนมแค่นี้เองนะลูกไปกลับบ้านวันหลังไม่ต้องทะเลาะกันอีกนะแค่เรื่องขนมเองค่ะแม่ฟิวตีแบตกันดีหรอได้พี่ฟิวมาเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยฟิวบ้านก็ล็อกล็อกกับข้าวก็ยังไม่ได้ทำบ้านก็ยังไม่ได้กวาดไม่ได้ถูเลยแต่ให้ฟิวฟิวช่วยดีกว่าฟิวฟิวอ้าวไม่อยู่เนี่ยไปไหนกันหมดว่าจะใช้กวาดบ้านถูบ้านสักหน่อยไปไหนเนี่ยอ๋อตีแบตกันนี่เองสองพี่น้องต้องใช้มากวาดบ้านถูบ้านสักหน่อยละฟิวมานี่หน่อยลูกจ้ามีอะไรแม่ฟิวฟิวไปช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านหน่อยแม่จะทำกับข้าวลูกแม่ยังตีแบตอยู่เลยนะแม่วันหลังไม่ได้หรอฟิล์มฟิล์มไปกวาดแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อลูกไปไม่ได้แม่พี่ฟิล์มมาถูน้องฟิล์มจะกวาดพี่จะกวาดฟิล์มแหละถูหนูจะกวาดพี่ฟิล์มมาถูฟิล์มถูพี่จะกวาดพี่ฟิล์มแหละถูฟิล์มแหละยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยทะเลาะกันอีกแล้วพี่ฟิล์มถูน้องฟิล์มกวาดจบไหมไม่จบเพราะพี่จะกวาดแล้วฟิล์มแหละถูเดี๋ยวยังไม่ทันได้ทำงานเลยทะเลาะกันอีกแล้วเหรอเนี่ยก็ฟิล์มอ่ะจะกวาดบ้านแล้วจะให้น้องฟิล์มถูอ่ะแม่งานง่ายๆให้น้องไปเลยถูบ้านน่ะไม่เอาแม่น้องฟิล์มอยากกวาดบ้านแล้วให้พี่ฟิล์มถูพอเลยมานั่งนี่เลยมาๆเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเลยลูกก็พี่ฟิล์มอ่ะแหละแม่ชอบแกล้งน้องฟิล์มใครแกล้งอะไรฟิล์มอ่ะแหละชอบฟ้องฟิล์มฟิล์มฟังแม่ดีๆนะลูกค่ะแม่ยังเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันนะลูกใครที่เข้าก่อนอ่ะก็ต้องรีบทำธุระให้เสร็จอีกคนน่ะจะได้ไม่ต้องรอเราไม่ต้องแกล้งกันนะลูกค่ะแม่อย่างเรื่องขนมก็เหมือนกันนะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องทะเลาะกันลูกอย่างน้องฟิล์มีอ่ะก็แบ่งพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมีก็แบ่งน้องจะได้รักกันนานๆนะลูกค่ะดูอย่างเมื่อกี้สิลูกงานบ้านน่ะเกี่ยงกันทำดูสิช้าเลยแล้วก็ไม่ได้ออกไปเล่นด้วยนะลูกมีอะไรอ่ะเราต้องแบ่งปันกันพอเรามีกันแค่2คนค่ะแม่ที่แม่พูดอ่ะเข้าใจหรือเปล่าฟิล์มฟิวเข้าใจค่ะโอเคงั้นแม่ไปทำข้าวก่อนนะค่ะฟิวพี่จะกวาดบ้านหนูจะกวาดบ้านฟิวอะต้องถูพี่จะกวาดพี่ฟิล์มมาแหละพี่จะกวาดฟิวเมื่อกี้แม่ก็เพิ่งสอนไปจำไม่ได้หรอจำได้พี่ฟิล์ม
พี่ว่านะเรารักกันแล้วช่วยกันทำงานบ้านจะได้ออกไปเล่นดีกว่าก็ดีนะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันกวาดแล้วก็ช่วยกันถูทีเดียวแล้วก็จะได้ออกไปเล่นไปไปพี่ออกก่อนนะ